จะไปดูการลงพื้นที่ของทางคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ไปที่ลำพูนนะคะที่ลำพูนเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงผลไม้ชนิดหนึ่งคุณจารุวัฒน์ผลไม้ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนึกถึงอะไรลำพูนเหรอลำพูนที่ต้องนึกถึงลำไยเหรอลำไยใช่ลำไยชอบไหมใช่ครับชอบชอบทานมากทานเยอะไม่ดีนะผมทานกีโลนะโอ้โหเนี่ยแหละก็คือ ช่วงหนึ่งที่ผลผลิตออกมากๆก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะคะคุณผู้ชมคุณจรูวัตรที่นี้เขาก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้กับไม่ได้รับผลกระทบมากมายสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกลำไยมากนะที่จังหวัดลำพูนไม่เฉพาะแต่ลำไยมะม่วงก็มีเหมือนกันแล้วพอสถานการณ์โควิด -19 บแบบนี้ส่งออกไปก็ลำบากด้รับผลกระทบเดือดร้อนจริงๆนะคะทางคณะกรรมาิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ ได้มีการระบุว่ามีแนวทางที่จะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาและนำไปใช้ในการแปรรูปแล้วก็ยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางนายรังสรรค์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนพักเพื่อไทยในฐานะกรรมาการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกมะม่วงและลำไยแต่ด้วยสถานการณ์ตลาดในแต่ละปีที่เกิดขึ้น ก็เลยทําให้ลหําไยแลมม่าโ่ไม่สามารถจะส่งออกได้คณะกรรมารกิการก็ลงพื้นที่มารับฟังความคิดเห็นซึ่งก็มีแนวทางที่จะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาแล้วก็นำไปใช้ในการแปรรูปแล้วก็ยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะนอกจากนี้ในรังสรรค์ก็ยังได้ระบุถึงแนวทางของทางคณะกรรมาการที่จะแก้ปัญหา ให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำพูนได้ว่าควรจะทำให้จังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งในโครงการจังหวัดโมเดลเพื่อหาแนวทางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างน้อยครัวเรือนละหมื่นบาทซึ่งการจะเพิ่มรายได้นั้นก็อาจจะต้องมีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นร่วมด้วยขณะเดียวกันคณะกรรมาการก็มีการหารือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววก็จะนำเสนอให้เกษตรกรจังหวัดลำพูน แปลงสินค้าด้วยการแปรรูปซึ่งจะสามารถนำมะม่วงหรือลำไยที่ตกเกรดมาคิดค้นและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าเกษตรที่เตรียมจะส่งออกทั้งในและต่างประเทศได้อีกแนวทางหนึ่งค่ะเพราะพื้นที่นะครับของจังหวัดลำพูนนะครับเป็นพื้นที่เหมาะสมในการปลูกมะม่วงและก็ลำไยมากแต่เนื่องจากสถานการณ์ตลาดในแต่ละปีนะครับทำให้หนึ่งมีปัญหาในการส่งออก อย่างช่วงนี้โควิดระบาดเนี่ยลำไย,ยก็ส่งออกไม่ได้มะม่วงก็ส่งออกไม่ได้ทําให้เกิดปัญหานะครับในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งดังนั้นวันนี้ที่<ม>กรรมการวิทยาศาสตร์เราลงพื้นที่มาเพื่อหนึ่งรับฟังความเห็น2มีแนวะทางไหนที่จะให้เครื่องมือวิทยาศาสตร์กับทางเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงลำไย,ยเพื่อเอาไปใช้ในการหนึ่งแปรรูป2ยืดอายุนะครับ ของผอลไม้มะม่วงลำไยนะ,ะด้านนายวรยุทธ์นาวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนต้องขอบคุณทางคณะกรรมาการวิทยาศาสตร์ ของทางสภา,าผู้แทนราษฎรที่ได้ลงมาในพื้นที่มาให้ความรู้แล้วก็วิธีการดําเนินงานรวมถึงการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในจังหวัดลําพูนนะคะซึ่งก็มีผลผลิตทางการเกษตรหลักก็คือลําไยแล้วก็มะม่วงซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เกษตรกรจังหวัดลําพูนได้รับความรู้แล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างมากนะคะในเรื่องของแนวทางในการดําเนินงานเพื่อที่จะทําให้พี่น้องประชากรเกษตรกรของจังหวัดลําพูนนั้นนะครับมี าไรายได้มากขึ้นมีแนวทางในเรื่องของการทํางานในเรื่อง,องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เพิ่มไรายได้จากการเกษตรนะครับเป็นแนวทางที่ดีนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนก็จะต้องทํางานร่วมกันครับระหว่างทางาจังหวัดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางวอวอนะครับก็จะลงมาร่วมงานกันตั้งแต่ช่วงเวลา,าข้างหน้าน,นี้เป็นต้นไปครับ